ชื่ออะไรยายชื่อนางเสริมโคตรภูมิชัยค่ะบ้านอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอ๋อร้อยเอ็ดเนาะเป็นอะไรยายป่วยเป็นหลายโรคค่ะทั้งผืดทั้งผืดเกาะปวดหลังนิ้วล็อกนิ้วล็อกมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจไม่สะดวกปวดหัวบ่อยตาลายหน้ามืดเข่าปวดไหมเข่าก็ปวดทุกโรคเลยขาเดินอ่อนแรงไหมไม่ค่อยมีแรงเลยไม่ค่อยมีแรงเลยเนาะพอไปรักษาที่ไหนมาบ้างก็ไปทุกแห่งนะที่เขาว่าดีตรงไหนก็ไปตามโรงพยาบาลก็ไปนวดก็นวดอะไรก็ไปทำทุกอย่างเนาะทำทุกอย่างหายเนาะอยากหายแล้วเป็นไงมารักษาที่นี่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะจากอาการที่หนักแล้วก็รู้สึกว่าเบาที่ว่าดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าพูดถึงว่าร้อยหนึ่งก็ประมาณ80ดีขึ้น 80% เลยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยพึงพอใจไหมพอใจค่ะพอใจเนาะตอนนี้เป็นไงหายใจหายใจก็รู้สึกโล่งค่ะโล่งเนาะหัวล่ะหัวก็เบาแขนก็ยังติดอยู่ที่ไหล่ที่บอกว่าผังเสียดความรุนแรงเนาะต้นคอต้นคอแล้วหลังอ่ะเป็นไงหลังก็ดีขึ้นกระดูกเขาบอกว่ากระดูกอะไรมันเคลื่อนออกเคลื่อนค่ะแล้วดีขึ้นไม่ปวดขาเป็นไงขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นมีกำลังขึ้นเนาะมีกำลังว่าเข่าล่ะว่าเข่าก็ดีขึ้นดีขึ้นเนาะรวมโรคหมดเลยซ่อมทั้งตัวร้อยหนึ่งก็80 80% ดีขึ้นในกี่ครั้งเนี่ยเพิ่งมากี่ครั้งแล้วครั้งแรก 80% เลยยายดีใจเนาะดีใจด้วยเลยที่ได้ดูแลยายเนาะอยากฝากอะไรไปถึงคนที่เจ็บป่วยแบบนี้บ้างอยากฝากให้ทุกคนที่เป็นโรคที่เหมือนกับตัวยายนี่แหละขอให้คนมาที่วัดป่าสุขสมบูรณ์ใช่ไหมจ้ะอย่าทรมานไปอีกนานเลยมาเถอะเจ็บป่วยมาที่นี่รู้สึกว่าดีขึ้นจ้ะก็เป็นบุญนะที่ได้ดูแลนะยายนะโภชนาบุญเด้อได้ดูแลวันนี้ดีใจมากเลย